พราะว่าวัดช่วยทุพพลก็วัดโพเองนะแล้วก็พระอาจารย์สิกวัดละครทำอันนี้อยู่หวังอยู่หลังวัดละฆังไปดูได้ยังมีวัดนี้อยู่นะจะมีเจดีย์อินเอียงอ่ะเจดีย์กับหัวหรืออะไรสักอย่างนึงที่วัดเนี้ยนะวัดละฆังทำท่านไปเรียนเนี่ยกับพระอาจารย์สิงห์บอกหมดความรู้เลยอาจารย์สิงห์ชวนมาเป็นอาจารย์ต่อเลยเพราะว่าเรียนปฏิบัติได้ผลดีมากนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันพระครูญาณวิรัตน์นี่ก็ได้ผลดีนะความรู้เท่ากับครูบาอาจารย์ถามว่าดีระดับไหนไอ้ก่อนที่ท่านจะมาทิ้งชีวิตเนี่ยท่านปฏิบัติได้ผลดีมาก่อนแล้วเนาะดีคือมีผลการทำที่ดีในระดับที่ว่าครูบาอาจารย์ยุคนั้นน่ะสอนได้นะที่สนใจก็คืออันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะวัดพระสิทธารามอันนี้บรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยไปเรียนที่นี่หลวงปู่มั่นก็ไปเรียนที่นี่เคยไปเรียนนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาก็เคยไปเรียนที่วัดราชสิทธารามหลวงปู่มั่นก็เคยไปเรียนที่วัดราชสิทธารามเรียนด้านปฏิบัติเพราะว่ามันมีการปฏิบัติที่มีการสืบทอดมาเป็นพันๆปีมันไม่ใช่ร้อยปีนะอันนี้สืบทอดมาตั้งแต่พุทธกาลเลยคือคัมภีร์เขาอธิบายไว้นะเคยเข้าไปที่วัดเราเขามีห้องกรรมฐานจะมีรูปปั้นของอาจารย์คือต่อสืบทอดกันไปว่าองค์นี้เป็นอาจารย์ขององค์นี้องค์นี้เป็นอาจารย์ของนี้ย้อนไปนะจนทั้งถึงรัชกาลที่1แล้วก็ย้อนไปถึงอยุธยาย้อนไปถึงสุโขทัยย้อนไปนู่นเลยฮะขึ้นไปเรื่อยๆสืบไปถึงกระทั่งพระราหุลเถระรู้จักพระราหุลมั้ยฮะพระราหุลก็คือพระโอรสเนาะของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายยุทธะนะท่านก็บวชแล้วก็เขาบอกว่าการแบบนี้เนี่ยสืบทอดกันมาตั้งแต่พระราหุลเถระเจ้าก็เลยเอามาให้ดูเขาชื่อว่ากรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับซึ่งกรรมฐานปฏิบัติแบบนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฝึกแบบนี้กันอย่างที่บอกนะสายปฏิบัติจะไปฝึกแบบนี้ในเมืองไทยนะจะไปฝึกที่นี่กันก็มันมีตกทอดอยู่ที่วัดราชสิทธารามหรือวัดพลับนะอันนี้น่าสนใจมากนะคือไปดูมาแล้วโอ้โหเขามีวิธีการฝึกที่ไม่ธรรมดานะก็การฝึกเนี่ยจะเป็นการฝึกจากสมถะต่อด้วยวิปัสสนาคือเริ่มสมถะแล้วจะต่อด้วยวิปัสสนาการปฏิบัติสมถะเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นขั้นตอนนะคือเขาจะมีการไล่ระดับของการฝึกนะอย่างเช่นขั้นตอนที่1เนี่ยเป็นการปฏิบัติสมถะภาวนารูปกรรมฐานก็จะมีการฝึกเป็นห้องเป็นห้องนะเป็นวิธีการฝึกเป็นขั้นตอนมีห้องปิติห้องยุคคนห้องสุขนะฮะแล้วก็เป็นการฝึกโดยการใช้พุทธานุสติจนกระทั่งได้อุปจารสมาธิรู้จักอุปจารสมาธิไหมคือสมาธิเฉียดเฉียดนะมันเกือบแน่วแน่จะยังไม่ถึงฌานนะแต่นี่คือใช้พุทธานุสติเป็นตัวปฏิบัติก็มีการฝึกเป็นห้องต่างๆนะมีห้องสุขสมาธิแล้วพอใจมันเริ่มละเอียดเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยจะเข้าไปสู่การได้อัปปนาสมาธิละได้รูปกรรมฐานก็จะมีอานาปานสตินะใช้ลมหายใจใช้กายคตาสติใช้กสิณใช้อสุภะแล้วก็ได้ฌานนะซึ่งในขั้นนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติที่นำไปสู่ขั้นอัปปนาโดยวิธีการที่ใช้คือการใช้ลมหายใจเห็นไหมตอนแรกจะใช้พุทธานุสติก่อนพอสเต็ปที่2เนี่ยมันจะเข้าไปสู่การใช้ลมหายใจนะพอได้อันนี้เสร็จพอได้ฌานเสร็จก็จะไปที่อรูปกรรมฐานนะก็เป็นห้องต่างๆอันนี้ก็จะมีการสอบอารมณ์สอบสภาวธรรมด้วยนะอันนี้ทุกห้องในการปฏิบัติจะมีครูคอยสอบอารมณ์ถึงขั้นไหนปฏิบัติยังไงอันนี้คือการฝึกปฏิบัติที่หลวงปู่ท่านเคยไปปฏิบัติมานะอยู่ในกรุงเทพนะแล้วบรรดาสายปฏิบัติอย่างที่บอกว่าถ้าในประเทศไทยที่มาจากสายประเทศไทยเนี่ยจะไปฝึกแบบนี้มาก่อนนะอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นในประเทศไทยพูดถึงสายปฏิบัติเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการใช้ลมหายใจใช่ไหมแล้วก็พุทธานุสติการใช้พุทโธเห็นไหมใช้พุทโธใช้ของเราเนี่ยสัมมาอรหังก็จะมาจากสายกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับเรียกว่ากรรมฐานแบบโบราณสืบทอดกันมาเป็นพันปีส่งมาถึงพวกเราเห็นไหมว่าครูบาอาจารย์เราท่านไม่ได้จะบอกว่าไม่ได้คิดเองทั้งหมดนะหมายถึงว่าท่านผ่านการฝึกในแบบต่างๆมาพอสมควรนะฮะอันนี้อยากให้ดูอันหนึ่งนะถ้าเราไปดูในคัมภีร์หรือในกรรมฐานแบบลำดับเนี่ยเขาจะพูดถึงห้องที่เราปฏิบัติเป็นห้องๆนะหรือว่าห้องทุตคุตกาปิติเนี่ยเขาจะมีการอาราธนา
พระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จักขุทวารมโนทวารกายทวารนะแล้วก็มีคำภาวนาว่าอิติปิโสภควาพุทโธอัตมาลังสัมมาลังสัมมาลังสัมมาลังอ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 ันนี้อยู่ในคำทีนะเราไม่รู้ว่าสัมมาลังของเรามาจากไหนใช่ไหมเราก็รู้หลวงปู่สอนแต่ว่าของมัชฌิมากรรมฐานมัชฌิมาลำดับมีคำนี้อยู่เลยคำนี้เลยว่าสัมมาลังสัมมาลังต้องสัมมาลั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 งอย่างนี้นะแล้วก็มีมันรู้สึกจะมีพุทโธด้วยนะพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยคือเป็นห้องพุทธานุสติจะใช้นะในคำภาวนานี้แล้วก็ในการขึ้นกรรมฐานเนี่ยก่อนขึ้นจะมีบทสวดด้วยนะอุกาสะอัจโยโนพันเตอัจฉคมายถาภิเรยถามุเรยถากุสเลเยมะยะอักเรมหาเอวังพันเตมะยะอัจโยโนปฏิกันหาทาอายติงสังวรายามิคุ้นไหมบทเนี้ยคุ้นเพราะอะไรฮะเราสวดอยู่ใช่ไหมแต่เนี้ยในกรรมฐานอันเนี้ยมันมีการสวดอย่างนี้ก่อนคือการอาราธนาพุทธคุณเข้ามาสู่กายทวารวจีทวารมโนทวารเห็นอะไรไหมเราก็สวดมาเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าที่มาของบทสวดนี้มันมาจากไหนแต่เนี่ยมันอยู่ในกรรมฐานอันนี้ก็กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์เราฝึกปฏิบัติท่านมีที่มานะมันสืบต่อกันมาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นไปได้ที่จะสืบมาจากกรรมฐานแบบเนี้ยจะเริ่มด้วยสมถะต่อด้วยวิปัสสนามันจะเป็นลำดับนี้นะต้องทำให้ใจมันนิ่งก่อนได้อัปปนาสมาธิก่อนจึงจะเข้าไปสู่การเจริญวิปัสสนาขั้นต่อไปนะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ของเราก็ฝึกมาในแบบนี้นะฝึกมาในแบบที่อย่างเงี้ยเราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเราใช้บทสวดนี้แต่ว่าบทสวดจะต่างกันอยู่นิดหน่อยเวลาสวดนะถ้าเราไปดูต้นฉบับของอันนี้จะมีคำบางคำที่จะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยคือสวดอย่างเงี้ยโอกาสะอัจโยโนพันเตเป็นการขึ้นกรรมฐานก่อนนะเคยได้ฟังที่ไหนไหมอันนี้ต้องไปตามคนนะถึงจะเจอถ้าเราก็ไม่รู้ว่าของเราเราก็สวดของเราปฏิบัติมาอย่างนี้นะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมครับว่าในการที่หลวงปู่จะได้วิธีปฏิบัติแบบปัจจุบันเนี่ยท่านมีที่มาที่ไปอย่างน้อยสัมมาอรหังเราไม่รู้ว่ามาจากไหนนะบางท่านก็บอกว่าหลวงปู่เอามาจากพระธุดงค์ไปเจอพระธุดงค์พระธุดงค์ท่านเล่าให้ฟังว่าสัมมาอรหังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนั้นมันก็ยังไม่มีหลักฐานแต่พอมาดูอันนี้ปั๊บเนี่ยหลักฐานมันอันนี้เลยเนี่ยคือเขาสวดกันอย่างนี้เลยก็เลยอ๋อเป็นไปได้ด้วยว่าท่านก็ยึดหลักปฏิบัติกรรมฐานจากโบราณว่าต้องขึ้นแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้นะพูดง่ายๆคือเรียนมาเยอะปฏิบัติกับหลายครูบาอาจารย์จนทั้งครูบาอาจารย์ชวนเป็นผู้สอนต่อแต่ท่านมีความรู้สึกว่าไอ้ความรู้ที่ท่านมีเนี่ยมันยังต้องมีมากกว่านี้มันไม่ใช่เท่านี้นะคือท่านรู้ตัวเองนะปฏิบัตินะก็เลยพอแปลบาลีได้อะแปลสติปัฏฐานลานยาวได้จากภาษาขอมใช่ไหมพออ่านแล้วแปลภาษาบาลีได้ปุ๊บท่านก็เลิกเรียนละพอแล้วปริยัติเข้าสู่โหมดของการปฏิบัติก็เลยนะพอจบแปลได้ไม่สอบประเรียนธรรมนะบางประวัติบอกว่าท่านสอบนะแต่ว่าไม่ผ่านแต่บางก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้สนใจละเพราะว่าแปลได้แล้วเนี่ยท่านก็ถือว่าความรู้ด้านปริยัติเนี่ยพอใจละคืออย่างน้อยธรรมะพุทธเจ้าเบื้องต้นท่านแปลได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องไปสอบเพื่อจะได้อะไรตำแหน่งยศสมณศักดิ์อะไรพวกนั้นนะก็มุ่งสู่ปฏิบัติซึ่งเป็นเป้าหมายของท่านนะก็เลยไปที่ไหนฮะนั่นฮะไปที่วัดโบสถ์โบงใช่ไหมจริงๆไอ้ระหว่างนั้นท่านก็ไปเดินเหมือนเดินทุดงนะถ้าเราตามประวัติจะไปเดินไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะอันนี้ไม่เคยตามไปดูนะไปเสร็จแล้วท่านก็บอกเด็กๆที่มาเดินเล่นบนวัดอ่ะบอกว่าข้างใต้มันมีพวกพระพุทธรูปโบราณอะไรต่างๆอยู่นะชาวบ้านก็เอ๊ะพูดจริงพูดเล่นก็เลยขุดแล้วเจอจริงๆนะตอนนั้นก็ชาวบ้านก็ศรัทธาท่านโอ้ไม่ธรรมดานะรู้นะเห็นไหมฮะอันนี้คือยังไม่ได้รู้ยังไม่บรรลุการเข้าถึงธรรมกายนะแต่วิชาที่ท่านมีตอนนั้นเป็นไงฮะธรรมดาไหม
ไม่ไม่ธรรมดาคือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคือมีวิชาระดับหนึ่งแล้วอ่ะเราคิดดูว่าถ้าทานทำได้ขนาดนั้นคือว่าสอนแทนได้เหมือนมีความสามารถพิเศษทางอภิญญาจิตแล้วอ่ะอันนี้คือความรู้ที่ท่านได้รับแล้วนะในเบื้องต้นก่อนที่จะมาปฏิบัติแบบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าท่านได้ขนาดนี้เนี่ยเยอะไหมเยอะนะแต่ท่านยังรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นยังไม่ถึงของที่เป็นแก่นที่มันต้องมีมากกว่านี้นะท่านก็เลยต้องมาปฏิบัติในแบบตัวเองละทีนี้ก็เอาความรู้ทั้งหมดของครูบาอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยประมวลรวมมาฝึกปฏิบัติในแบบที่ท่านก็ประคองต่อถามว่าท่านคิดใหม่ไหมโดยวิธีไม่คิดใหม่นะท่านก็เอาจากที่ครูบาอาจารย์แหละที่ท่านสอนมาเพียงแต่ว่ามาต่อยอดในการปฏิบัตินะอันนี้คือเหตุการณ์ที่ท่านกลับไปที่วัดบทบนก็อยากให้เราดูขั้นตอนในการปฏิบัติของท่านจะได้รู้ว่ามันมีอะไรกระบวนการหรือวิธีการยังไงบ้างของครูบาอาจารย์นะก็กลับไปอยู่วัดบทบนพรรษานั้นใช่ไหมก็ธรรมชาติก็คือปฏิบัติไปตั้งใจไปก็คือ15ค่ําเดือนเท่าไหร่ฮะเดือน10กลับจากบิณฑบาตตอนเช้านะแล้วก็วันนั้นมานั่งสมาธิบอกตั้งใจว่าถ้าวันนี้ไม่ได้เสียงกองเพลงจะไม่ลุกแล้วก็ภาวนาสัมมาหลังไปเห็นมั้ยฮะอันนี้คือในตามประวัติเขียนไว้อย่างนี้นะก็แสดงว่าท่านใช้วิธีการอะไรที่มันซับซ้อนมันอะไรมั้ยไม่มีนะก็ธรรมดาเลยก็คือกลับจากบิณฑบาตเสร็จเราแค่ตั้งความเพียรว่าไม่ลุกแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยเจอพอตั้งปฏิญาณปุ๊บปวดเมื่อยมากเหน็บชาเพิ่มขึ้นจนรู้สึกว่ากระดูกแทบจะระเบิดออกมาเป็นชิ้นเกิดความกระวนกระวายในใจว่าเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกเช่นนี้พอตั้งสัจจะลงไปว่าถ้ากองเพลงไม่ดังจะไม่ลุกจากที่เหตุใดมันจึงเพิ่มความกระวนกระวายมากอย่างนี้ผิดกว่าครั้งก่อนๆที่นั่งภาวนาเมื่อไหร่กองเพลงจึงจะดังสักทีต่างจากเราไหมครับไม่ต่างนะท่านไม่ได้มาจากโอ้โหแบบเป็นผู้วิเศษอะไรเห็นไหมครับความนึกคิดของท่านก็เหมือนพวกเรานี่แหละนั่งๆแบบโอ้โหเมื่อยเหลือเกินปวดเหลือเกินเหมือนกันนะท่านเหมือนกันท่านก็เจอพอคิดไปมากๆเข้าจิตเป็นไงฮะซัดสายอยากจะเลิกนั่งนี่ขนาดครูบาอาจารย์นะอยากจะเลิกนั่งแต่เมื่อไปตั้งสัจจะคิดว่าเรานั่งสัจจะอยู่แล้วก็ต้องนั่งทนต่อไปทนนะอันนี้ใส่ขันติละพอทนไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นใจสงบทีละน้อยทีละน้อยแล้วใจรวมเป็นหยุดเป็นจุดเดียวเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ใจชุ่มชื่นบอกบานอย่างบอกไม่ถูกความปวดเมื่อยหายไปในเวลาเดียวกันเสียงกรองเพลงก็ดังขึ้นวันเดียวกันอันนี้คือวันนั้น15ค่ำเดือน10ในช่วงเช้าเกิดอะไรขึ้นเห็นดวงใสๆนะแต่ก็ต้องทิ้งชีวิตหมายถึงว่าตั้งปฏิญาณตนนะใจซัดสายก็สู้ก็นั่งท้ายที่สุดผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นได้ดวงใสนะในประวัติก็กล่าวว่าไอ้ดวงแบบเนี้ยท่านจริงๆท่านได้ท่านปฏิบัติได้อยู่แล้วกับพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมนะปฏิบัติจนทั้งเห็นดวงใสๆแบบนี้นะคือท่านปฏิบัติได้แล้วนะแต่อันนี้อาจจะได้เหมือนความว่าได้มันอาจจะไม่ได้เราจะอยู่ตลอดใช่ไหมเหมือนว่าเราเห็นดวงใสไม่ใช่ว่าเราเห็นทีเดียวมันก็จะดูตลอดมันคงไม่ใช่มันจะได้เสร็จพอทำนึ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็หายแต่ครั้งนี้ได้แน่นอนกลับมาอีกรอบนึงคือได้นะได้เสร็จทำไงต่อพอกองเพลงเลิกก็ไปฉันก็ปกตินะไม่มีอะไรได้แล้วก็แค่ประคองเพียงแต่ว่าใจชุ่มชื่นแบบปกติวันนี้เราเห็นดวงแล้วนะก็ทำภารกิจทั้งนั้นก็ตกคืนนั้นทำความเพียรนะหลังลงปฏิโมกช่วงเย็นนะอันนี้ที่วัดบทบนลงปฏิโมกช่วงเย็นพอหลังลงปฏิโมกเสร็จท่านก็เข้าโบสถ์เลยทีนี้ตั้งสัตยาที่อาฐานนะแม้เลือดเนื้อแจ้แห้งเหือดหายไปเหลือแต่เอ็นหนังกระดูกก็ตามทีท่านนั่งงงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตอธิษฐานอย่างนี้นี่คำว่าจนตลอดชีวิตหมายความว่าอะไรอะ
ถ้ามันไม่ได้ทำนี่คือยอมตายเลยนะคือตายก็ตายนะเขานั่งอย่างเงี้ยนั่งไป10ชั่วโมง100ชั่วโมงไม่รู้ว่าจนกว่าจะบรรลุธรรมนี้คือความเด็ดเดี่ยวนะของปุชนียาจารย์เรานะคือก็ทิ้งชีวิตกันแหละนะก็ปฏิบัติตั้งเมื่อตั้งสิทธิอธิษฐานก็อ้อนวอนนะก็ใจหนึ่งก็นึกถึงขวนและเรื่องหนึ่งพุทธเจ้านะได้โปรดประทานธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแรงง่ายที่สุดนะที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่พระศาสนาขออย่าได้ทรงพระราชทานเลยแต่ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาแล้วขอพระองค์ได้โปรดกรุณาพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะรับเป็นทนายแก้ต่างศาสนาของพระองค์มาตลอดชีวิตเด็ดเดี่ยวแต่ในใจเนี่ยเราสังเกตไหมฮะคือคำพูดก็คือธรรมดานะเหมือนเรานั่งสมาธิถ้าเกิดเรามีความเพียรเราก็จะอ้อนวอนนิดนึงเนาะขอตั้งจิตอธิษฐานขอนู่นขอนี่ขอนั่นอันนี้ยังไม่รู้ถึงเรื่องความอะไรวิเศษอะไรนะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องวิเศษนะเรื่องพื้นๆแบบที่เราเข้าใจได้เนี่ยมันมีเท่านี้ก็คือทิ้งชีวิตนะพอตั้งจะอธิษฐานอย่างนี้นะคณะประวัติบอกว่ามดใช่ไหมฮะมากวนอีกแล้วนะอุปสรรคก็มาแต่ท่านตั้งใจว่าพอตั้งปฏิญาณตนเพราะฉะนั้นแม้มดจะมาก็ไม่สนนะเอายอมเข้าที่ไปประมาณครึ่งหรือค่อนคืนอันนี้เขาไม่ได้บอกชัดเจนคำว่าครึ่งหรือค่อนคืนมันหลายชั่วโมงอยู่นะมดตีว่า 4-5 ชั่วโมงใจหยุดเป็นจุดเดียวกันมองเห็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่เมื่อเพลนไอ้ดวงนี้มันยังอยู่แต่ทีนี้มันสว่างขึ้นขยายใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์พอมันสว่างอยู่ท่านไม่รู้ทำอย่างไรต่อไปนะก็พอทุกสำนักที่ท่านไปเรียนมาก็ไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมไอ้ที่ไปเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้มีสอนแล้วพอเจอไอ้อย่างเงี้ยทำไงต่อเพราะฉะนั้นท่านก็ประคองไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่ามันเห็นจุดเล็กๆเรืองแสงสว่างขึ้นจากกลางดวงนั้นเสมือนจุดศูนย์กลางของวงกลมความสว่างของจุดดวงสว่างกว่ากลมความสว่างของจุดนั้นเนี่ยสว่างกว่าดวงกลมรอบๆแล้วท่านก็มองเรื่อยไปในที่สุดก็มีผลการปฏิบัติไปเห็นธรรมกายเกิดขึ้นอ่านมาทั้งหมดเห็นอะไรเห็นขั้นตอนการเป็นของครูบาอาจารย์เราเนี่ยหนึ่งคือมีที่มาที่ไปไม่ได้คิดเองก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์กรรมฐานทั้งหมดอะเพียงแต่ว่าปฏิบัติมาหลายสำนักแค่นั้นเองแล้ววิธีปฏิบัติก็เนี่ยไอ้ดวงกลมใสอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่ได้นั่นแหละแต่ว่าที่อื่นเนี่ยคือไม่ได้บอกต่อว่าทำยังไงแล้วท่านพูดเองชัดเจนว่าไอ้แบบเนี้ยปฏิบัติที่อื่นมาไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ที่มันมีเจอดวงแล้วมันแบบขยายใหญ่ขึ้นนั้นหน้าที่ของท่านคือจริงๆมันมีตัดตอนไปนิดนึงคือท่านบอกว่ามันไม่มีเสียงมาว่าชิมาปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็เลี้ยวใจไปตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วดวงสว่างก็ขยายมันก็เข้าไปเห็นดวงอีกหลายดวงแล้วก็กายภายในจนทั้งเขาถึงพระธรรมกายเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้คือขั้นตอนทั้งหมดในการปฏิบัติของหลวงปู่เรานะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยท่านค้นพบการปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงพระธรรมกายยังไม่ได้เกี่ยวกับวิชาอะไรเลยนะคือปฏิบัติไปรู้ว่าในตัวของเราทุกคนเนี่ยมีสภาวะธรรมที่มีลักษณะเป็นดวงเป็นกายอยู่ในตัวของเราท่านค้นพบเท่านี้ท่านไม่ได้คิดค้นวิธีปฏิบัติใหม่อะไรนะวิธีปฏิบัติก็คือเหมือนกับทุกที่ที่สอนนั่นแหละนะแต่ผลที่มันเป็นแบบนี้สำนักต่างๆไม่มีใครสอนแล้วท่านค้นพบสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองนะพอค้นพบเสร็จท่านก็ต้องไปค้นนะตำรับตำราไฟเตปิโดกมีไหมเพราะว่าท่านก็ไม่เคยเจออ่ะถ้าไปเผยแผ่มันก็ต้องคิดเนาะไปเผยแผ่นี่ท่านรู้อยู่แล้วนะถ้าไปเผยแผ่เนี่ยจะเจออะไรคนไม่เข้าใจอะไรต่างๆเยอะนะเพราะนั้นท่านก็ต้องยืนยันทั้งปริยัติก็ไปดูพระไตรปิฎกมันก็มีอยู่ 4-5 ที่นะเกี่ยวกับคำว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นก็มั่นใจแล้วว่าคำว่าธรรมกายมีอยู่จริงนะแล้วก็ออกไปเผยแผ่นะไปที่วัด
บทบ่งปรากฏว่าไปสอนมีคนรู้ตามออกพรรษาเสร็จปุ๊บเดินทางไปวัดขอไปวัดบางปลามีคนรู้ตามเป็นคฤหัสถ์สี่ท่านเป็นแม่ภิกษุสามรูปก็ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยมันมีผลจริงเนี่ยส่วนว่าคนที่ปฏิบัติตามเจ็ดท่านนั้นได้ผลยังไงเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายนะว่าแบบมันเข้าถึงได้แบบที่ท่านได้เข้าถึงเลยหรือไหมหรือว่าระดับไหนเขาไม่ได้บอกแต่รู้ว่าในเจ็ดท่านนั้นปฏิบัติตามท่านเราได้ผลนะอะล่ะเนี่ยก็เป็นที่มาของการปฏิบัติแบบของหลวงปู่นะเห็นอะไรเพิ่มเติมบ้างจากปกติเห็นว่าจากที่เราเข้าใจในส่วนของประวัติของหลวงปู่มีอะไรเห็นเพิ่มเติมบ้างจากการที่เราศึกษาแบบเจาะลงไปข้างในลึกๆนิดนึงเห็นไหมฮะก็คือการปฏิบัติทุกสายถ้าตั้งใจปฏิบัติทำความเพียรมันเกิดผลหมดแต่ผลเนี่ยมันจะอยู่ระดับไหนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันถูกไหมฮะคือวิธีการมันจะหลากหลายก็แล้วแต่แล้วผลที่แต่ละแห่งแต่ละสายปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีผลของมันนะจะถามว่าเท่ากันไหมมันไม่เท่าเพราะฉะนั้นไอ้เวลาที่ผลมันไม่เท่ากันเนี่ยเราอาจจะพูดยากที่บอกว่าสายนี้ดีกว่าสายนั้นมันไม่เกี่ยวนะเพราะวิธีการมันก็คือวิธีการแต่ผลเนี่ยมันขึ้นอยู่ครูบาอาจารย์ทำไปได้ระดับไหนคือระดับครูบาอาจารย์ก็จะแตกต่างกันโดยผลนะฮะแต่ยิ่งระดับลูกศิษย์ก็จะห่างไปเรื่อยๆนะคือผลอาจจะไม่เท่าครูบาอาจารย์นะแต่ว่าขอให้รู้ว่าถ้าเราปฏิบัติแบบจริงๆจังๆมันไงมันก็เกิดผลนะเกิดผลแน่นอนนะเพราะนั้นถ้ามันเกิดผลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาอะไรล่ะคุยกันได้ว่าปฏิบัติแบบนี้ได้ผลดีกว่าเรื่อยๆกว่านะอันนี้จะเข้ามาสู่ภาคของการสอนและการแนะนำการสอนของหลวงปู่พอท่านปฏิบัติเสร็จแล้วปี60ใช่ไหมกลางพรรษาท่านก็เริ่มเผยแผ่เลยนะวิธีการสอนเพราะท่านมั่นใจแล้วนี่ว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยไอ้สิ่งที่ปฏิบัติได้มันมีผลจริงนะครูบาอาจารย์บางท่านท่านต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยนะในการที่จะฝ่าจะมาสอนนะบางทีเก็บตัวอีกเป็น10ปีเลยนะเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติได้มันเป็นของจริงแล้วก็คนอื่นตามได้จริงแต่หลวงปู่เนี่ยคือพอได้ปุ๊บสอนได้เลยถามว่าถ้าสอนเร็วขนาดนี้มั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่ปฏิบัติถูกเพราะก่อนที่จะมาสอนแบบนี้ได้ท่านทำมา10กว่าปีแล้ว11ปีแล้วคืออย่างปฏิบัติกับสำนักต่างๆอ่ะคือมันสอบทานจากครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วสำนักนู้นระดับครูบาอาจารย์คือไปสอบทานมาหมดแล้วรู้แล้วว่าผลของท่านน่ะมันอาจารย์รับรองแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะปฏิบัติแล้วมันผิดทางพอเกจิอาจารย์ยุคนั้นก็รับรองโดยผลปฏิบัติของท่านมาแล้วเพียงแต่ว่าของท่านเนี่ยมันไปต่อมากกว่าของวาจาที่เคยสอนท่านเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ติดใจเลยนะก็คือสอนเลยวิธีปฏิบัติของท่านในการทำให้เข้าถึงพระธรรมกายนะวันนั้นก็เริ่มสอนนะสอนที่ไหนก็พอดีนะก็รับอาราธนาเป็นสมภารทันทีนะเพราะว่าท่านไปเผยแผ่แล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะทางคณะสงฆ์ที่เป็นพระผู้ใหญ่ผู้บริหารก็เกรงว่าเดี๋ยวญาติโยมมันจะอะไรต้องให้เป็นหลักเป็นแหล่งซะก็เลยต้องอาราธนามาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญก็มาอยู่ที่นั่นนะมาอยู่ที่นั่นก็ปักหลักนะท่านก็ทำทั้งพัฒนาวัดแล้วก็ทำทั้งสอนด้วยนะอันนี้มาดูการสอนของหลวงปู่อันนี้เป็นรูปที่เราคุ้นกันอยู่แล้วนะอุปกรณ์ที่ท่านจะมีอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่ท่านจะใช้เนี่ยกระดานชนวนแล้วก็มีรูปแล้วก็มีกระโถนแล้วก็มีดวงแก้วนะในเขาจะบอกนะอุปกรณ์ที่ท่านสอนโดยใช้อุปกรณ์นะไม่ได้สอนแบบปากเปล่านั่งคุยฟังนะสอนให้เห็นภาพอุปกรณ์ที่ท่านใช้ก็คืออันนี้มีไม้ชี้หนึ่งอันแล้วก็มีแผ่นกระดานชนวนวาดรูปนะรูปที่วาดเป็นรูปที่ว่าด้วยก็เป็นอนาโตมีนะ
คือตัวมนุษย์เราพูดถึงการเดินการเดินของจิตทางเดินของจิตใช่ไหมฮะอันนี้คือท่านพูดจากธรรมะที่ท่านเข้าถึงแล้วคนพบว่ามันมีทางเดินของจิตอยู่อันนี้คือทางเดินของจิตเราพูดถึงฐานทั้งหมด7ฐานจิตมันเดินมาเดินจากตรงนี้จากลมหายใจเข้าไปผ่านแล้วก็ทั้งมาสุดที่ทางเดินของจิตจุดลมหายใจคือฐานที่7นี่คือที่มาว่าที่ต้องมี7ฐาน7ฐานเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอายตนะในการรับอารมณ์นะปากช่องจมูกคือทางเข้าของลมหายใจนะพอหัวตาฐานที่หนึ่งใช่ไหมหัวตาหัวตาเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของการรับรู้ทั้งกลิ่นทั้งตาประสาททั้งกลิ่นแล้วก็การกลางศีรษะอยู่การนั้นก็เป็นศูนย์รวมในการรับรู้พวกการเห็นต่างๆการเห็นด้วยตานะเพราะฉะนั้นบางแห่งบางสายปฏิบัติเขาเอาใจไว้กลางศีรษะแล้วเขาได้จักระเหมือนว่าได้ตาทิพย์ตาที่สามว่าไอ้ศูนย์นี้มันเป็นศูนย์รวมในการรับอารมณ์ทางตาเนี่ยพอเข้าไปถึงเพดานนะอันนี้เป็นส่วนรวมในการรับเสียงกระดูกคอทั้งกลมเข้าไปมันจะเป็นประสาทในเสียงแล้วก็ช่องอาหารที่ปากสำลักอันนี้ส่วนรวมในการรับอะไรฮะรสต่างๆเนี่ยเราตามลิ้นลงไปมันจะมีโคนลิ้นเมื่อกี้มีระบบปมประสาทของลิ้นมันอยู่แถวประมาณนี้นะแล้วก็เลื่อยลงมาจนถึงฐานที่6ฐานที่6เนี่ยส่วนรวมในการรับอารมณ์ทางสัมผัสทั้งหมดทางกายทั้งหมดนะเราก็เป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่ากับฟองไข่แดงของไก่เพราะฉะนั้นดวงที่เห็นเนี่ยมันเป็นดวงที่มีอยู่แล้วมันเป็นดวงที่ทำให้เราเป็นเรามีชีวิตอยู่มันเป็นดวงกายดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ถ้ามันมีดวงนี้ดับชีวิตเราก็ดับนะไอ้นั้นดวงนี้มันอยู่ตรงฐานที่6เป็นตัวเรานะมันตำแหน่งมันต้องตรงกับสะดือทุกคนนะมันต้องตรงกับสะดือนะมันไปตำแหน่งอื่นไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เรามากำเนิดมาเราเริ่มจากอะไรชีวิตเราเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กใสเท่ากับเมล็ดโพเมล็ดใสนะเขาบอกว่าอุปมาเหมือนกับเอาขนหางจามรีหนึ่งเส้นเล็กๆนะขนหางตัวจามรีตัวขนยาวๆของอินเดียนะจุ่มน้ำมันแล้วก็สลัด16ครั้งจุดน้ำมันที่เหลืออยู่นั้นน่ะเหมือนกับจุดกำเนิดชีวิตของเราเล็กไหมฮะมันนิดเดียวนะแต่ชีวิตของเราทุกคนที่มันโตขนาดนี้นะน้ำหนักกัน70 80เนี่ยนะเริ่มจากจุดเล็กๆเหมือนเมล็ดผลไม้เม็ดเล็กๆแต่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆได้เหมือนกันชีวิตเราจุดกำเนิดเริ่มต้นน่ะเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวแล้วถามว่าไอ้กายนี้มันมาจากไหนจุดเริ่มต้นมันมีอสุจิของพ่อแล้วก็กลางไข่ของแม่มาอยู่รวมกันแล้วเกิดปฏิสนธิวิญญาณลงไปอันนี้มันก็ต้องสร้างกายเพราะฉะนั้นไอ้จุดเล็กๆนี่แหละคือดวงธรรมจุดกำเนิดของชีวิตดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์อันนี้มันจะสร้างตัวเองมันก็ต้องสร้างเนื้อสร้างธาตุหยาบขึ้นมาหล่อเลี้ยงใช่ไหมก็เป็นกายเราขึ้นมาตอนแรกจากเป็นก้อนเนื้อเล็กๆก่อนแบ่งตัวขยายออกมาจนทั้งมากลายเป็นบรรจาสาขาโผล่มาเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวเป็นหัวใจไปเลยก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเล็กๆเพราะฉะนั้นจุดไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงฐานที่6ฐานที่6มันทำให้มันตรงกับสายโลกของเราตอนที่เราเกิดยังไงโลกของแม่มันต้องตรงกับสะดือไอ้สะดือเนี่ยมันคือจุดกำเนิดของชีวิตมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงธาตุหยาบด้วยการทำให้มันจุดเล็กๆนะมันอยู่ไม่มีอะไรนะแล้วเราก็สร้างธาตุหยาบขึ้นมาสร้างสายลมมาดูดอาหารมาหล่อเลี้ยงไอ้กายดวงธรรมนี้นะก็เป็นกายหยาบขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจึงเป็นฐานที่ตั้งที่เกิดของดวงธรรมที่เป็นกายมนุษย์มันต้องอยู่ตรงสะดือทุกคนนะสะดือสูงสะดือต่ำเนี่ยก็ต้องตรงสะดือหมดเนาะแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของใจเพราะฉะนั้นใจกับกายเนี่ยมันคนละอันกันกายที่เราเห็นคือกายแบบนี้แต่ตัวที่ทำให้กายแบบนี้มันปรากฏขึ้นมามันมีสภาวะเรียกว่าเป็นดวงธรรมมันรักษากายนี้เอาไว้มันจึงมีกายแต่ดวงใจฐานที่ตั้งของใจมันอยู่ตรงฐานที่7มันเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือมันอยู่คนละฐานนะคือกายกับใจมนุษย์เนี่ยมัน
มันแยกส่วนกันกายอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะแล้วก็เวลาที่จะรู้จักเส้นทางสายกลางหรือเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทามันต้องทำให้กายกับใจรวมกันเป็นอันเดียวกันทำกายอยู่ในจิตทำจิตอยู่ในกายแล้วทำกายและจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะนั้นกายมันอยู่ที่หนึ่งจิตอยู่ที่หนึ่งในการปฏิบัติมันจะต้องมีการเคลื่อนที่ของดวงธรรมที่ทำให้เป็นการมนุษย์ไปอยู่ตรงฐานที่เจ็ดมันก็จะมีอาการเวลาเราปฏิบัติไปบางทีก็เหมือนตกศูนย์เคลื่อนที่ลงลิฟต์มันใจจะขาดไอ้พวกนั้นเป็นอาการที่เกิดจากการที่มันจะมีการรวมกันของดวงธรรมที่ต่างไม่กลายเป็นมนุษย์กับไอ้ดวงใจตรงยุ่งฐานที่เจ็ดมันมารวมกันเป็นอันเดียวกันนะอันนี้คือขั้นตอนในการเข้าถึงธรรมหรือบรรลุธรรมตามแนวทางของหลวงปู่นะอธิบายละเอียดนะอธิบายถือว่าอธิบายละเอียดมากที่แบบเออมันมีทางเดินเป็นไปตามลมหายใจแล้วลมหายใจเราเนี่ยมันจะรับอารมณ์เข้ามามันเป็นตัวนำอารมณ์เข้าไปในใจนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ผ่านลมหายใจเป็นตัวต่อเลี้ยงกายปนเปื้อนอารมณ์นะสังขารนะกายสังขารนี่ปนเปื้อนจิตสังขารเมื่อจิตสังขารเนี่ยก็อาศัยตัวนี้นะอันนี้คือท่านสิ่งที่หลวงปู่ท่านจริงๆค้นๆแล้วท่านก็อธิบายเอาไว้โดยหลักของทางเดินหายใจ7ฐานนะโอเคอันนี้ก็วิธีการแสดงธรรมหลวงปู่เนี่ยสอนนี่ไม่มีคอร์สแบบเรานะสมัยก่อนไม่มีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเอามาแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมในห้องอากาศเย็นๆอย่างนี้นะท่านทำยังไงฮะทุกวันพฤหัสบดีเทศบ่ายโมงหรือบ่ายสองเนี่ยถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็วันพระครั้งหนึ่งเทศก็คือเทศหลักการสอนชี้ให้ดูทางนี้นะทำใจหยุดอย่างนี้นะที่เหลือทำไงทำเองไม่มีใครไม่ต้องมีพระอาจารย์มานำนั่งแบบของเรานะก็ปล่อยปฏิบัติเองนี่การนั่งภาวนาท่านก็สอนฐานที่หนึ่งวิธีการที่ท่านสอนใช้อะไรเมื่อกี้เราเห็นฐานที่7ท่านได้ใช้อย่างเดียวนะท่านสอนอย่างเดียวเลยนิมิตที่ใช้บริกรรมนิมิตก็คือตัวของดวงนิมิตนะกำหนดนึกดวงนิมิตขึ้นมาที่ปากช่องจมูกผู้หญิงข้างซ้ายผู้ชายข้างขวานะเราก็ทำดวงนิมิตให้มันชัดเราก็สัมมาลังสามครั้งเลื่อนดวงนิมิตเข้าไปสู่ฐานที่หนึ่งนะฐานที่2หัวตาแล้วก็สัมมาลังสามครั้งนะจิตมันคงเลื่อนดวงนิมิตไปฐานที่3กลางศีรษะแล้วก็สัมมาลังใช้แค่นี้แล้วก็ทั้งเลื่อนจนทั้งไปถึงดวงนิมิตไปสู่ฐานที่พอได้ฐานที่7แล้วตรงนั้นปุ๊บใจไม่ไปไหนแล้วไม่ต้องเลื่อนแล้วนิ่งเลยประคองนิดเดียวเข้าถึงดวงธรรมภายในจบหลักสูตรหลวงปู่แล้วคนเข้าถึงธรรมเต็มไปหมดเลยหลวงปู่สอนแค่นี้นะฮะไม่สอนอะไรเยอะเลยนะไม่อธิบายอะไรเลยฮะไปดูได้69การท่านสอนแค่นี้วิธีปฏิบัติฐานที่1เลื่อนไปฐานที่2กลางเลื่อนดวงนิมิตนะฮะท้าวขวาทับท้าวซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาพอประตูตาติดกันนี่ใช้คำดีนะหลับตาพอประตูตาติดกันถ้าใช้คำว่าประตูตานะเห็นไหมฮะอธิบายคำได้ภาษาโบราณนะประตูตาเป็นยังไงฮะจริงๆคำว่าทวารเนี่ยมันใช้หมดนะทวารทั้ง9นี่แหละทวารคือหูตาจมูกลิ้นพวกนี้เป็นทวารหมดท่านใช้คำว่าพอหลับตาพอประตูตาปิดกันก็ทวารทางตาเนี่ยให้มันติดกันนั้นท่านใช้คำแล้วมันดูดีนะประตูตาติดกันแล้วก็ตั้งสติไม่ให้เผลอกำหนดเครื่องหมายเป็นดวงกลมใสเหมือนดังเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวโตเท่ากับแก้วตาเรียกว่าบริกรรมนิมิตผู้หญิงเข้ากำหนดช่องจมูกซ้ายผู้ชายเข้ากำหนดเข้าช่องจมูกขวาบริกรรมภาวนาประคองใจที่เครื่องหมายใส่นั่นว่าสัมมาทั้งสัมเดี๋ยวจะให้ฟังเลยนะเสียงหลวงปู่เลื่อนมีเดียหลักฐานจนทั้งเอาใจหยุดที่ฐานที่7ตรงกลางอากาศสธาอธิบายเท่านี้แหละอธิบายกี่ครั้งก็ประมาณเท่านี้ไม่มากกว่านี้นะ
แล้วก็ไปปฏิบัติเองใครปฏิบัติได้ถึงดวงในใสมารายงานปุ๊บหลวงปู่ก็ส่งเข้าปฏิบัติต่อท่านจะสอนเองปฏิบัติขั้นสูงต่อไปนะจะไม่ได้ให้คนอื่นสอนนะยกเว้นครูบาอาจารย์ยุคหลังๆที่มีครูบาอาจารย์จะเป็นอาจารย์ของคุณยายทองสุกนะฮะเป็นต้นเนี่ยที่แม่ชีถนอมอัศวัยเป็นต้นที่หลวงปู่แต่งตั้งให้เป็นครูแต่ถ้าเกิดใครหลวงปู่ไม่แต่งตั้งแล้วไปสอนนี่คือท่านถืออวดอุตรินะท่านไม่ให้ทำต้องแต่งตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิ์ไปสอนได้นี่ต้องแบนระดับที่หลวงปู่การันตีนะแล้วก็ในวิธีการสอนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคืออธิบายอย่างนี้หมดชี้กระดานเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามคนมาเนี่ยบางคนมาครั้งแรกก็ได้เลยพอหลับตาเดินฐานปุ๊บนิ่งเลยไม่ไปไหนนะหรือสอนหน้าบวชอ้าวกำหนดเส้นผมปลายอยู่ทางไหนปลายอยู่ไหนหัวอยู่ทางไหนดูไปเรื่อยๆประคองไปเรื่อยๆนะชั่วโมงหนึ่งนั่งรอบวชนะก็ได้ถึงดวงใสๆนี่คือการถึงทำสมัยยุคนั้นนะง่ายไหมฮะมันง่ายเพียงแค่ช่วงเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะหรือบางคนหลวงปู่อธิบายเสร็จปุ๊บทำตามนี่ใจนิ่งได้เลยเห็นไหมฮะอันนี้ต้องมาดูว่าทำไมมันง่ายขนาดนั้นของเรานี่หลวงพ่อท่านหาทุกวิธีการเลยนะท่านปรับวิธีการหมดเลยนะเพราะว่าปรากฏว่าพอเช็คนะเคยเอาบันทึกผลการปฏิบัติสมาธิของนักศึกษาเดียวอยู่มานั่งทำรีพอร์ตนะปรากฏว่าไม่มีใครเดินฐานเลยไม่มี 2% ที่ใช้วิธีการเดินฐานในที่นี้มีใครใช้การเดินฐานในการปฏิบัติน้อยมีคนเบ้งคนเดียวน้อยมากที่เดินฐานแบบนี้นะเพราะอะไรอะเครียดไหมมันยากคือประคองไม่อยู่เลยคือนึกเป็นดวงเนี่ยมันยังไม่เห็นเป็นดวงเลยใช่ไหมแต่ของท่านเนี่ยคือคำมันชัดเจนเลยนะว่ามันนึกเป็นเพชรลูกที่เจริญในแล้วเท่าดวงตาดำใสกำหนดเข้าช่องซ้ายช่องขวามันปุ๊บแล้วก็สามารถปุ๊บทำแค่เนี่ยได้ผลละง่ายดีของเรานี่คือแบบต้องใช้เนาะสารพัดเลยอันนี้คือมันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนิดนึงอธิบายนะก็ดูขั้นตอนการสอนหลวงปู่ให้จบก่อนนะอันนี้ท่านก็อธิบายว่าในการทำใจให้หยุดนิ่งเนี่ยมันต้องมีที่ให้ใจเกาะคือท่านเลือกใช้เป็นดวงแก้วกลมใสนะเพราะอะไรเพราะมันมีลักษณะเหมือนดวงปฐมมรรคพอท่านไปรู้สภาวะของจิตอยู่แล้วเวลาปฏิบัติเราไปเห็นดวงปฐมมรรคท่านรู้ว่าดวงแก้วเป็นนิมิตที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาใช้เป็นบริกรรมเพื่อให้ใจมันที่มันยังไม่นิ่งเนี่ยมันนิ่งนะแล้วก็ใช้คำภาวนาว่าสัมมาทังควบคู่ไปด้วยนะมันก็มีการพูดถึงว่าบางคนเนี่ยท่านบอกว่าหลวงปู่เนี่ยสอนให้ติดนิมิตอันนี้เราจะได้ยินกันบ่อยนะเพราะว่ามันใช้ตัวขั้นนิมิตอ่ะคือการเห็นเป็นรูปบางที่เขาใช้ส่งหายใจใช่แล้วมันจะไม่มีนิมิตเลยแต่หลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยใช้การปฏิบัติที่มันต้องมีนิมิตเนี่ยทีนี้ก็จะติดปัญหาว่าไอ้ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันนิมิตหมดละใช่ไหมจะเป็นกายนู่นกายนี่แสดงพวกนี้เป็นนิมิตหมดละนะแต่ท่านบอกว่าท่านบอกว่าเมื่อไม่ติดทำไมจึงจะรู้ว่าหลุดท่านเปรียบมาว่าเหมือนเดินขึ้นบันไดที่สูงขึ้นเนี่ยเราต้องเหยียบขั้นบันไดขั้นที่1ถึงจะเข้าไปขั้นที่2ได้ต้องเหยียบขั้นที่1ให้มั่นก่อนจึงจะไปขั้นที่2ได้ขั้นที่2มั่นจึงไปขั้นที่3ได้ถ้าไม่เหยียบให้มั่นมันจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่กำลังอธิบายว่าสิ่งที่ท่านสอนไปเป็นลำดับเนี่ยมันไปถึงเพื่อปล่อยมันไม่ได้ทำให้ติดหมายว่าไม่ใช่ว่าต้องนิมิตนี้ประคองต้องติดกับนิมิตนะพอถึงพอทำไประดับหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งนิมิตก็ต้องทิ้งออกนิมิตก็ต้องปล่อยทิ้งมันเป็นแค่พาหนะเหมือนเรือพาเราขึ้นฝั่งเสร็จแล้วต้องทิ้งฝั่งทั้งนิมิตทั้งภาวนาต้องทิ้งหมดเพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจหรือเวลาเราปฏิบัติเราก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยองค์พระดวงแก้วเราก็ตีความเองเลยฉันเข้าถึงดวงฉันองค์พระแล้วเลยนะอันนี้เข้าใจเองนะแต่จริงแล้วในการปฏิบัติไอ้นิมิตก็ส่วนหนึ่ง
ไอ้ส่วนที่มันเป็นสภาวะภายในที่เกิดจากการปฏิบัติมันก็อีกอันหนึ่งไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอ่ะก็ต้องใช้การสอบอารมณ์หรือเช็คผลการปฏิบัติธรรมก็จะรู้แล้วคนนี้อยู่ในระดับไหนนะเอาอันนี้เป็นแค่นิมิตเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางทีเราไม่รู้นะบางทีก็ไปพูดกันต่อผิดนะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิชาหลวงปู่ถึงกำชับมากว่าถ้าไม่ได้รับการอนุญาตให้ไปสอนไม่ให้ไปสอนเพราะมีโอกาสพลาดได้ผิดได้ไปสอนผิดก็เหมือนตาบอดคำช้างนะสอนผิดก็จะแนะนำผิดเดี๋ยวก็จะตามผิดไปนะอ่ะทีนี้มาดูนะเมื่อกี้นี้คือเราพูดถึงขั้นตอนในการใช้นิมิตเดินฐานนะแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนของการที่เกิดใจหยุดนะหลวงปู่ก็ต้องอธิบายเอาไว้นะอันนี้จะเป็นคำที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักนะใจหยุดต้องถูกกลางนะถ้าไม่ถูกกลางใช้ไม่ได้อันนี้คำหลวงปู่เลยนะใจหยุดต้องถูกกลางนะถ้าไม่ถูกกลางใช้ไม่ได้ท่านว่าต้องหยุดเข้า10เข้า0เข้าส่วนถูก10ถูก0ถูกส่วนถ้าหยุดกลางกายเช่นนั้นถูก10พอถูก10เท่านั้นไม่ช้าก็จะถึง0ต้องหยุดตรง0กลางก็เหมือนเข้า10พอ10แล้วก็จะเข้า0คือตก0มันจะมีขั้นตอนของที่อธิบายนะใจหยุดตรงกลางคือเข้า10พอใจหยุดตรงนั้นได้ก็จะตก0พอตก0ก็จะเข้าไปสู่สภาวะธรรมนะถ้าไม่หยุดจะเข้าถึงธรรมกายไม่ได้ถ้าทำใจหยุดได้ก็เข้าถึงธรรมกายได้เพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะมันเป็นวิธีการเดียวเลยนะวิธีปฏิบัติของเราเนี่ยคิดก็ไม่ได้พิจารณาก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเกิดจากการที่มันหยุดนะแล้วทีนี้บางคนบอกว่าใจก็หยุดคิดเรื่องต่างๆแล้วนะแต่ยังไม่เห็นปฐมมรรคเลยเพราะยังหยุดไม่ถูกส่วนให้พยายามต่อไปบางทีก็สู่ไอ้ความคิดมันก็หมดแล้วอะไม่มีเรื่องคิดแล้วทำไมไม่เห็นดวงปฐมมรรคก็คือเพราะว่ามันยังไม่ถูกส่วนต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะท่านก็ข่าวเสริมนะ10 0เป็นตัวสำคัญนักสัตว์โลกจะไปเกิดมาเกิดได้ต้องอาศัยเข้า10แล้วตก0นะเข้า10คืออะไรฮะจะหยุดตกศูนย์ก็คือมันจะมีอาการเนี่ยเคลื่อนที่นะตกศูนย์คือไอ้ดวงธรรมกับดวงใจมันมารวมเป็นอันหนึ่งนะถ้าเข้า10ไม่ตกศูนย์ก็เกิดไม่ได้โลกกับธรรมต้องเกี่ยวข้องอาศัยกันอย่างนี้ทางธรรมก็ต้องเข้า10พอใจหยุดเรียกว่าเข้า10เข้า10แล้วก็ตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดนิ่งสนิทจะเห็นเป็นดวงใสเท่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ผุดขึ้นที่ใจหยุดนั้นแสดงว่าตกศูนย์แล้วเรียกว่าเข้า10เราเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ใจก็หยุดอยู่กลางศูนย์นั้นกลางดวงใสนั้นเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่แล้วก็ให้เลิกภาวนาสัมมาอรหังเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าต้องสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะพอใจหยุดปั๊บเรามาภาวนาสัมมาอรหังก็เลิกทิ้งแล้วก็ใจนิ่งอยู่ในกลางโดยสายนั้นวางอารมณ์ให้หยุดเฉยไม่ต้องคำนึงว่ามืดหรือสว่างเห็นไหมมันไม่ต้องใช้อะไรปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดมันจะเกิดอะไรขึ้นจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็แค่ประคองใจไปเรื่อยๆพอใจหยุดนิ่งอยู่กลางโดยผมมักได้แน่ๆแล้วก็ขยับใจเข้าไปในกลางดวงนั้นเห็นว่าประมาณเท่าเมล็ดโพลเมล็ดใสที่ศูนย์กลางดวงนั้นก็หยุดในหยุดเข้ากลางของกลางเรื่อยไปพอถูกส่วนไปเห็นอีกดวงหนึ่งชื่อว่าดวงศีลหยุดในการดวงศีลเข้ากลางของกลางเรื่อยไปก็จะเดินทางเข้าไปสู่ส่วนดวงสมาธิหลังจากนี้อธิบายตามสภาวะซึ่งในพวกนี้เรารู้กันหมดเลยโดยทฤษฎีนะไอ้ทฤษฎีเรารู้นะไอ้ที่ภาคปฏิบัติเนี่ยมันอีกเรื่องนึงแต่ให้เรารู้ว่าของท่านเนี่ยวิธีปฏิบัติของท่านเนี่ยหลังจากที่พอใจหยุดแล้วอะมันไม่มีวิธีการมันแค่เข้ากลางของกลางมันคือไม่ต้องใช้วิธีการอะไรแต่ก่อนจะใจหยุดเนี่ยท่านมีวิธีการเห็นไหมต้องใช้นิมิตใช้สัมมาอรหังอันนี้คือการอธิบายโดยหลักปฏิบัติไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องไปพิจารณาอะไรสิคือปล่อยให้มันเข้ากลางของกลางไปเรื่อยไปแล้วมันจะเกิดสภาวะแห่งธรรมขึ้นมาตามลำดับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้น
อันนี้ก็จบในวิธีการปฏิบัติของหลวงปู่นะก็ถ้าโดยสรุปเราจะเห็นว่าวิธีการในยุคนั้นเนี่ยหลวงปู่ใช้วิธีการหลักคือชื่ออะไรฮะบริกรรมนิมิตคือดวงแก้วแล้วก็ภาวนาว่าสัมมาระหังแล้วอะไรอีกอันหนึ่งที่ต้องใช้คือการเดินฐานเดินฐานได้3อย่างวิธีการของท่านมีอยู่แค่3อย่างไม่อธิบายมากกว่านี้เท่านี้พอแล้วแค่นี้เนี่ยแค่เทศด้วยเทศให้ฟังอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ปล่อยปฏิบัติเองที่บ้านแล้วก็จะมาส่งผลคนที่ปฏิบัติได้ก็ต่อธรรมะการต่อธรรมะก็หลวงปู่ท่านก็จะสอนเองนะพอใครได้ขั้นสูงก็ส่งเข้าโรงงานธรรมวิชาไปนะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วขั้นตอนในการสอนปฏิบัติของหลวงปู่เนี่ยก็ง่ายๆนะคือให้เราไปปฏิบัติเองไม่ต้องมานั่งเข้าคอร์สอะไรทั้งสิ้นนะแต่อันนี้คือสภาพเมื่อ100ปีที่แล้วใช่ไหมเราต้องนึกว่าถึง100ปีที่แล้วหนึ่งคือโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรอ่ะวิทยุเครื่องอัดเสียงยังไม่มีเลยหลวงปู่นี่คือเครื่องแรกๆเลยนะเครื่องแรกของประเทศไทยมั้งที่อัดเสียงเนี่ยเครื่องแรกๆเลยอ่ะอาจารย์ยุคนั้นคงยุคนั้นอาชีพหลักคืออะไรเกษตรกรรมถ้ารวยหน่อยคือพ่อค้าถามว่าเวลาว่างเยอะไหมฮะเยอะเนาะคือก็แค่ทำตามเวลาถึงเวลาอยู่บ้านถ้าหมดไม่ต้องเกี่ยวข้าวไม่ต้องทำนาทำอะไรฮะก็ตีไก่ตามภาษาคุยนิดนึงนะไม่เหมือนมีนี้ยุคนี้ใช่ไหมไม่ต้องมีไลน์อะไรเลยนะไม่ต้องดูทีวีด้วยคือถามว่าเวลาว่างเยอะมาเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่สอนในยุคนั้นด้วยวิธีการแบบนั้นง่ายที่เขาจะทำตามเพราะมันไม่มีอารมณ์อะไรที่คนยุคนั้นจะมีเยอะคือมันอารมณ์มันไม่ได้ซับซ้อนอารมณ์มันก็มีแค่ว่าทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมฮะแล้วคนไหนมีจิตศรัทธาอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาเพราะฉะนั้น24นองของวันหนึ่งเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยมีเยอะแล้วสภาพธรรมชาติอากาศยุคนั้นในน้ำมีปลาในนามีข้าวบรรยากาศดีหมดเพราะฉะนั้นการสอนในแบบนั้นของหลวงปู่คิดว่ายากไหมมันไม่น่ายากนะพอสอนให้นึกดวงคนก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะว่าดวงเป็นยังไงถูกไหมแต่ถ้าสอนยุคปัจจุบันนี่ดวงจะเล็กหรือใหญ่สีอะไรมันปรุงแต่งไปเยอะแล้วเพราะอะไรสื่อที่เรารับทีวีอินเทอร์เน็ตข่าวสารทุกอย่างนะแล้วก็ทุกอย่างชีวิตของเราเนี่ยมันมีกรอบหมดพอเราเปลี่ยนระบบอุตสาหกรรมตื่นเช้าขึ้นมาต้องเข้าไปทำงาน8โมงเช้าทุกอย่างเร่งรีบหมดพอทำงานเสร็จก็ต้องตามเป้ามียอดใช่ไหมเสร็จเลิกงานกี่โมง4โมงเสร็จปุ๊บกลับบ้านดูหนังฟังเพลงอารมณ์ที่จะอยู่กับตัวเองนี่มันน้อยมากส่วนใหญ่คือมันออกนอกหมดเลยนะแล้วก็จะมีกรอบชีวิตเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเอาวิธีการหลวงปู่ยุคนั้นมาสอนยุคนี้ก็อย่างที่พวกเราเป็นนะบอกอ้าวคอร์สนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยทำ3อย่าง1คือกำหนดนิมิต2คือภาวนา3คือเดินฐานครึ่งวันก็หนีกลับหมดแล้วนะเพราะมันเครียดใช่ไหมมันคือนึก1นึกไม่ได้2คือทำไม่ได้อ่ะนึกแล้วก็เดินเข้าไปอีกแล้วก็แบบทำอยู่แค่นี้นะแล้วพอคลองนะคำหลวงปู่จริงๆไม่ได้โค้ดมาให้นะท่านบอกว่าบังคับให้ใจหยุดอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นยุคนี้เราเจอคำนี้เป็นไงฮะบังคับให้ใจหยุดอย่างนั้นตรงกลางกายเพ่งลงไปโอ้โหแต่ละคำนี้แบบบังคับเพ่งเป็นไงฮะนั่งคอร์สนี้3วันกลับไปที่หน้าแก่อีก10ปีพอรู้สึกทุกอย่างมันเครียดไปหมดเลยแต่คนยุคนั้นเครียดไหมฮะไม่เครียดหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรไงชีวิตเขาสบายๆเพราะฉะนั้นไอ้ความสบายในวิถีชีวิตเนี่ยต่อให้คำมันจะแรงขนาดไหนมันแค่ความตั้งใจเพิ่มเอาบังคับก็บังคับคือประคองให้มันอยู่ใช่ไหมเพ่งก็คือดูมันบ่อยๆเข้าใจแค่นี้แต่ถ้าเราใช้คำนั้นของหลวงปู่มาใช้กับตอนนี้โอ้โหบังคับนี่คือเหมือนเราตีกรอบเพ่งคือ
ชัดแจ๋วใช่ไหมฮะผลที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ผลอะไรเราก็จะได้ความตึงความเครียดความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมกลับมาแทนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในยุคนู้นใช้แบบนั้นได้แต่ยุคของเราเนี่ยมันจะเป็นต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีการนะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยรับรองว่าจะหาคนเข้าถึงธรรมเนี่ยจะยากเพราะว่าจะไม่มีใครอยากนั่งสมาธิเลยเพราะมันดูโหดมันดูยากนะหรือฟังหลวงปู่โหต้องทำความเพียรเคร่งเครียดยอมทิ้งชีวิตเนาะคนยุคนี้ไม่ได้มาทิ้งชีวิตอยู่กับการปฏิบัติหรอกเนี่ยทำเรื่องอื่นนะใจจ่าวจริงอย่างจังเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการสอนการปฏิบัติธรรมของเราปัจจุบันที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันจะมีคำหลายๆคำซึ่งเราไม่เคยได้ยินในคำหลวงปู่เลยนะสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนะคำว่าสบายนี่เป็นแบบกฎนะในพระตัวหลวงอ่านมันก็ไม่เจอเนี่ยสบายหลวงปู่ก็ไม่มีนะยิ่งฟังหลวงปู่เนี่ยโอ้โหแบบสดๆเลยนะที่อยากให้ฟังให้ฟังท่านหน่อยนะฟังแล้วจับอารมณ์ความรู้สึกของท่านนะอันนี้ไม่ต้องหลับตานะให้ฟังอ่ะเวลาท่านสอนนะว่าถ้าเราฟังท่านสอนเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนั้นฟังหลวงปู่แล้วท่านสอนอย่างเงี้ยเราทำตามได้ไหมมี YouTube มีนะฮะที่ท่านสอนเรื่องการเดินฐานนะอยากให้ฟังเนาะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นเราไปนั่งฟังท่านเทพบรรพฤหัสนะแล้วท่านก็สอนซึ่งจริงๆว่าปากน้ำปัจจุบันก็ใช้เทพท่านสอนอยู่นะแล้วก็ฟังสัมมาทั้งเดือนเดินอะไรนะสัมมาทั้งเลือกตาช้อนกลับเข้าไปนะเลือกตาช้อนข้างถึงทางที่3นี่เลือกตาช้อนเหมือนกับความเห็นกลับข้างในนะพวกเราเลือกนี่แบบตาตึงไปเลยนะฮะถ้าคำท่านนี่คือเอ้ยคนยุคนั้นมันทำได้นะเลือกพอถึงทางที่3เนี่ยให้เลือกตาช้อนกลับเอาความเห็นกลับเข้าไปในตัวเราก็เลือกกันนะหลวงพ่อท่านเคยให้ทำอยู่นะปรากฏว่าเลือกขาดไปเลยนะตึงพวกเราก็ติดลูกในตาเลยคือหมายถึงว่าพอปฏิบัติเนี่ยเราติดการเห็นภาพมากจะต้องเห็นภาพจะต้องอะไรนึกไหมฮะเราโฟกัสกันที่ท่าเดียวเลยเพราะฉะนั้นใช้ดิมิตเนี่ยช่วงหลังหลวงพ่อท่านเลยต้องปรับท่านให้เรานึกแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ให้เราหวังผลกับการเห็นมากเนื่องจึงเป็นที่มาของการสอนอีกแบบหนึ่งคือไม่ต้องเอาอะไรเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกท่านเนี่ยไปติดกับภาพแล้วมันตึงมากเวลาปฏิบัติเนี่ยว่าจะได้ผลดีโอ้เห็นดวงชัดมากเลยตอบตามแพทเทิร์นสายสว่างโปร่งโล่งเบาสบายคือคำท่านเราท่านรู้นะอันนี้มันแพทเทิร์นประโยคแบบของจริงไม่ใช่แบบนี้เป็นประโยคที่สวยหรูที่สุดเท่าที่เราจะพูดเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราปฏิบัติเราได้ผลดีแต่จริงไม่ใช่จริงๆมันเป็นกุศโลบายเพื่อให้ความเห็นเรากลับเข้าอยู่ในตัวปกติความเห็นเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเราอะแล้วอันนี้คือการเห็นภาพเราเห็นด้วยตาแต่จริงเวลาเห็นด้วยใจมันเป็นแค่ความรู้สึกคือทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกอะมันจริงๆมันมีภาพเกิดขึ้นแหละแต่มันอาจจะไม่คุ้นกับว่าต้องเห็นเหมือนเห็นด้วยตามันต้องชัดไงมันเป็นคือถ้าเราความรู้สึกไว้ที่ไหนภาพมันก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วคือใจเราอยู่ตรงไหนอ่ะความเห็นอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วสมมุติเราหลับตาได้เอาความเห็นไปอยู่ที่สมมุติไปอยู่ที่มือเนี่ยจริงๆการเห็นมันเกิดขึ้นแล้วนะแต่เราไม่ได้ยอมรับว่าสิ่งนี้เรียกว่าเห็นเราคิดว่ามันคือแค่ความรู้สึกแต่จริงๆมันคือการเห็นนะแต่ว่ามันเห็นแบบลางๆแบบไม่เห็นเป็นภาพอะมันแบบลางๆมากแต่เราก็เชื่อว่าโอ้การเห็นในแบบของเราเนี่ยคือโอ้โหเป็นดวงแบบสว่างแล้วก็ฟังโอ้นี่สว่างจินตนาการแบบโอ้สว่างเหมือนตะวันเที่ยงนี่โอ้แบบเต็มไปหมดเลยนะนี่คืออิมเมจินล้วนๆดูหนังเยอะอะไรเงี้ยนะดูทีวีเยอะนะหนูปู่ถึงบอกว่าตอนทีวีเข้ามาเครื่องแรกพอท่านบอกโอ้โหอะไรนะจิบหายมาถึงมุ้งน่ะถึงในมุ้งแล้วอ่ะเพราะใจเราจะออกไปนอกตัวเยอะแล้วทีเนี้ยเพราะว่าเราจะอิมเมจินกันเก่งมากมันจะอยู่ในโลกเสมือนกันเยอะแยะเลยนะแต่คนยุคก่อนมันไม่ได้มีเรื่องอิมเมจินเยอะ
ใช่ไหมเคยโดนแก้มันก็จบโดนแก้มันต้องไปอิมเมจินว่าเฮ้ยมันต้องอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมมันขั้นตอนมันไม่ซับซ้อนปัจจุบันคนมันอิมเมจินไปเยอะมากเพราะฉะนั้นพายให้หลับตานิ่งๆมันหลับไม่ได้มันจะอิมเมจินเยอะคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งปรุงแต่งจะเยอะกว่าคนยุคก่อนเพราะฉะนั้นความที่จะใจหยุดนิ่งเลยอ่ะมันจึงยากกว่านะของท่านเดินฐานปึ๊บพอบอกฐานที่7ปึ๊บมันก็นิ่งเลยของเราฐานที่7เสร็จฐานที่1ยังหาไม่เจอเลยนะฐานที่2ไม่ต้องวิ่งหานะไม่รู้อยู่ตรงไหนความโฟกัสของคนยุคปัจจุบันมันน้อยกว่าสติก็น้อยกว่าสบายก็น้อยกว่าคนยุคนั้นนะสติน้อยกว่าหมายถึงความจดจ่อกับเรื่องอะไรเนี่ยคนปัจจุบันก็เลยป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นกันเยอะมันจดจ่อไม่ได้คือแค่หยาบๆเนี่ยยังจดจ่อไม่ได้เลยจะทำอะไรแบบเดี๋ยวนี้จะมีไหมเด็กมานั่งร้อยมาลัยฝึกงานอาชีพงานฝีมือเนาะคนยุคก่อนที่ใจเขาละเอียดเขาจะร้อยพวงมาลัยใช่ไหมคือใจละเอียดเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเฉยๆได้คือใจไม่แบบปุ๊บคือนิ่งๆก็เป็นสมาธิร้อยมาลัยแต่คนยุคใหม่เนี่ยเอาจับเด็กๆมาร้อยมาลัยอึดอัดตายเลยนะมันทำไม่ได้มันอึดอัดมันรู้สึกแบบต้องเปลี่ยนอารมณ์เดี๋ยวต้องทำนู่นทำนี่หรือทำอะไรไปก็ต้องฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกที่จะจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆจังๆเนี่ยคือธรรมชาติของคนยุคปัจจุบันจริตคนมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนนะความสบายก็เปลี่ยนคนยุคก่อนในน้ำมีปลาในนามีข้าวตื่นมาทำมาหากินเสร็จก็มีเวลาว่างไม่มีกรอบไม่ต้องบอกว่าต้องตอกบัตร8โมงสอบบัตร7โมงจะต้องไปกินข้าวตอนเที่ยงเสร็จทุกอย่างมันเป็นสเต็ปหมดเลยยุคนั้นก็คือนอนก็นอนฟังเพลงริมชายทุ่งใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะมันไม่ได้มีกรอบชีวิตแต่คนยุคปัจจุบันทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนค่ำตั้งแต่เราเริ่มเข้าโรงเรียนเราถูกกรอบทุกอย่างครอบหมดกรอบเวลากรอบหน้าที่กรอบของบทบาทสารพัดพอมันครอบเราปั๊บใจเราเนี่ยมันคุ้นกับการสร้างกรอบให้กับตัวเองต้องมีกรอบทุกอย่างต้องทำทุกอย่างต้องมีกรอบต้องมีแผนต้องมีกำหนดการต้องมีขั้นตอนต้องมีวิธีการต้องมี1 2 3 4 5ใช่มั้ยฮะแต่เวลาเข้าถึงธรรมมันไม่ต้องมี1 2 3 4 5คือเข้าถึงก็คือเข้าถึงเลยนะมันไม่ต้องใช้วิธีการอะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เราต้องที่หลวงพ่อท่านก็ต้องสอนแบบปรับรูปแบบคือให้มันสบายนะไม่ได้ใช้หลักการมีนิมิตองค์พระหลักการคือการเดินทางแต่ท่านปรับหมดวางใจไว้ในจุดสบายตรงไหนก็ได้จะอยู่ตรงกลางท้องก็ได้ไม่เจอก็จุดที่สบายที่สุดหาไม่เจอนู่นคุมตัวไปเลยถ้าโลกนี้คือศูนย์กลางกายไปเลยให้ใจสบายมันเป็นเทคนิคนะถ้ายึดตามหลักเป๊ะๆเอ๊ะแล้วอย่างนั้นมันต้องมีศูนย์กลางกายด้วยเหรอก็ในเมื่อทุกอย่างมันเป็นไอ้นั่นหมดก็ไม่ต้องคือทำให้มันสบายอ่ะคือหลักแรกจริงๆแล้วคือต้องเริ่มจากสบายก่อนพอสบายได้แล้วสติมันประคองมันจะคู่ไปนะแต่ถ้าเราสติมาเยอะมันได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้คือมันก็ไม่ถูกส่วนมันก็จะไม่เห็นอาจจะได้ผลนะคือว่าปฏิบัติไปเราเห็นผลรู้เท่าทางสติสมบูรณ์ 100% รู้เนื้อรู้ตัวยืนเดินนั่งนอนรู้กำหนดรู้พิจารณาได้แต่ว่าอาจจะไม่เห็นดวงธรรมภายในเพราะความสบายมันไม่ถึงที่ความสบายมันไม่พอที่จะถูกส่วนเราเห็นนะท่านก็เลยต้องปรับให้การสอนเป็นแบบสติคู่กับสบายนะเพราะนั้นเป็นคำตอบถ้าเราจะไปแนะมันแน่นอนอยู่แล้วคือถ้าเราไปปฏิบัติที่อื่นนะเขาจะต้องมาแบบอาตาปีสัมปชานโนสติมาเพียรไม่ย่อไม่ท้อไม่ถอยนะเพียรไม่ถอนถอยคือเหมือนกับยุคหลวงปู่นะแต่ถ้าคนยุคนี้ไปนั่งเพียรไม่ถอนถอยนะฉันเองสองคราวไม่ได้ตายเถิดก็คือตายจริงๆนะไม่ได้ผลคือนั่งไปเลยฮะในสัตว์ไปเลยนะฮะแต่ว่าออกมานี่เบลอแน่งเนหนึ่งคืนแต่นอนอีก3คืนนะเพราะว่ามันไม่ได้ธรรมะมันได้อะไรได้ความเพียรนะเพราะฉะนั้นคนยุคนี้จะใช้วิธีการแบบทำความเพียรกันกล้าไม่ย่อไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยมันทำไม่ได้ละนะจริตคนมันเปลี่ยนวิธีชีวิตคนมันเปลี่ยนเลยต้องใช้วิธีการสติกับสบายนะจึงเป็นที่มาที่ต้องมาคุยกัน
นะเพราะว่าบางอย่างอย่างคำว่าสบายมันไม่ได้มีหลักที่อยู่ในพระไตรปิฎกตรงๆอ่ะนะก็กำหนดสติปัฏฐานเดินไปรู้ก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งมันมีคำบอกว่าสติแล้วต้องมีคำว่าสบายนั่งอย่างสบายสบายเดินอย่างสบายมันไม่มีรู้ก็รู้เดินรู้ก็รู้ว่าเดินนั่งรู้ก็รู้ว่านั่งแค่นี้นะแต่หลวงพ่อต้องอธิบายคำว่าสบายใส่เข้าไปอีกหน่อยนึงเพื่อให้เราหาความพอดีให้มันเจอนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไปทำตึงมากเราถูกกรอบวิธีคิดแบบข้างนอกทางโลกมันคุมไปมากมันก็จะตึงไปเลยนะฮะอันนั้นก็นี่เป็นวิธีปฏิบัติในยุคปัจจุบันที่หลวงพ่อท่านต้องปรับมันเป็นพัฒนาการนะเขาเรียกเป็นพัฒนาการในการสอนทุกสายปฏิบัติมันไม่มีหรอกนะสอนแบบเดิมได้แบบเดิมทำแบบเดิมแบบครูบาอาจารย์มันจะต้องมีการปรับวิธีการรูปแบบให้เหมาะสมกับคนในยุคนั้นเพราะนั้นของเราเนี่ยโอเคเนาะจุดเริ่มต้นจะบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วภาวนาสัมมาหังเอาใจไว้ที่กลางกายนะแสดงทำอย่างเดียวไปปฏิบัติเองปฏิบัติได้ก็มาปฏิบัติแบบบรรลุมรรคผลนิพพานกับหลวงปู่ต่อรูปแบบมันมีเท่านี้แต่ยุคปัจจุบันไปเลยนะฮะดวงแก้วก็ได้องค์พระก็ได้อะไรได้อีกมะพร้าวก็ได้ซาลาเปาก็ได้ส้มก็ได้ลูกบอลก็ได้แตงโมก็ได้ไข่ก็ได้มันได้หมดทุกอย่างอะไรทุกอย่างมันได้หมดนะแล้วก็บริกรรมภาวนาอันนี้ยังใช้ของเดิมนะสัมมาระหังแล้วก็ศูนย์กลางกายว่าศูนย์กลางกายเนี่ยก็ปรับอีกเดี๋ยวนี้ศูนย์กลางกายหาไม่เจอเครียดอีกเนาะก็ขยายศูนย์กลางกายเท่ากับโลกหรือเอาใจไว้ที่จุดสบายตรงไหนสบายตรงไหนเอาไว้ที่ตรงนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องแบบเป๊ะศูนย์กลางกายไหนที่7โอวัด2นิ้วพอดีเลยนะวัดเอามือจับต้อง2นิ้วเป๊ะนะหลุดจากนี้ไม่ใช่ศูนย์กลางกายไม่ต้องก็แค่ความมีความรู้สึกส่วนการกายก็ปรับแล้วก็สร้างบทฝึกให้อีกการบ้าน10ข้อนี่ก็ทำให้ง่ายขึ้นอีกนะมีการบ้านมี1ชั่วโมง1นาทีนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระอะไรต่างแล้วก็ปรับทุกอย่างให้มันง่ายมีเทคโนโลยีมีเครื่องนับเคาน์เตอร์โอ้โหสารพัดเทคนิคหยิบกันมาสารพัดเลยนะฮะแล้วก็แต่ว่าของเราก็จะมีระบบการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรเป็นโครงการต่างๆทั้งแบบเข้มด้วยก็มีนั่นแล้วก็ครบคืออันนี้คือเป็นรูปแบบที่เราต้องปรับให้เหมาะสมกับคนยุคปัจจุบันนะที่คุยเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นนักศึกษาวิชาสมาธิ7แล้วเราต้องมีภูมิพอที่เราจะไปแนะนำคนอื่นให้อย่างถูกต้องมันก็จะถามว่ามันมีด้วยหรือสบายไม่มีนะในวิดูดกก็ไม่มีแล้วคำว่าสบายมันตรงกับอะไรไม่ต้องไปหานะเราพูดจากความเป็นจริงว่าคนยุคอดีตมันแบบหนึ่งเนี่ยคนยุคปัจจุบันแบบหนึ่งถ้าเราสอนแบบอดีตทำความเพียรกันกล้ามันไม่ได้นะมันต้องปรับให้คนอยู่ในอารมณ์ที่สบายเพราะว่าเราเครียดกันมาเยอะแล้วอะเรามาปฏิบัติเครียดอีกอะสุดท้ายคือปฏิบัติไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนะมันยิ่งทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมากอีกเครียดหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้มันมีความพอดีจริงคำว่าสบายตรงนี้นี่มันก็คือความที่มันอาการของจิตที่มันนุ่มนวลควรแก่การงานมันเป็นลักษณะของจิตที่เป็นสมาธินะจิตมันต้องนุ่มนวลควรแก่งานคือมันสบายมันไม่ใช่จิตที่มันบีบคั้นบีบรัดอะไรนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคุยแล้วก็ปฏิบัติแล้วมันก็จะเป็นหลักที่เราจะมาใช้ในการฝึกปฏิบัติของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเห็นอะไรนะเราไม่จำเป็นว่าเรานั่งเนี่ยเราต้องหวังไว้ที่ว่าดวงพระนั่นคือผลปลายทางมากๆเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เรานั่งเราต้องได้แต่ทุกครั้งที่เราได้คือสติสบายเบสิกมีอยู่เท่านี้นั่งแล้วเราสึกว่าสบายกายสบายใจสติอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยไปสู่ความฟุ้งหรือความหลับมันมีความเป็นกลางอยู่ในใจของมันเรารับรู้ถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้นะนั่งอยู่เราก็รู้ว่าเรานั่งไม่อยากนั่งเราก็ลืมตาดูนี่ปลอบใจให้มันสบายก่อนพอใจสบายปุ๊บเราจะนึกอะไรก็ได้แหละจริงถ้าใจสบายมันนึกอะไรก็ได้ถ้าเราไปลองดูถ้ามาถึงจับนั่งเลยนะแบบใจกำลังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้บอกจับนั่งนึกดวงนึกพระนึกไม่ได้ใจมันยาวมันต้องปลดเกียร์ว่างปล่อยให้ใจมันสบายก่อนใจมันหลุดจากเรื่องก่อนแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันอารมณ์มันจะนุ่มๆวนเวียนอยู่กับตัวให้จะนึกองค์พระนึกดวงแก้วนึกอะไรนึกได้หมด
ข้าใจมาละเอียดพอนะไม่มีเรื่องให้คิดไม่มีเรื่องต้องกังวลอดีตปัจจุบันอนาคตมากนะเพราะฉะนั้นก็ทำได้นะทำได้ไม่ยากนะแต่ว่าเราจะไปทำให้มันซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นยุคนี้หลวงพ่อสอนให้ง่ายส่วนทางกับทั้งโลกจะทำอะไรให้ได้ผลสำเร็จต้องยากต้องเหนื่อยต้องบังคับต้องหวังผลแต่ทางธรรมคำสอนต้องเปลี่ยนหมดต้องง่ายต้องไม่บังคับต้องไม่มีพิธีรีตองต้องไม่มีขั้นตอนต้องไม่มีวิธีการนะมันตรงข้ามหมดเลยตรงข้ามกับทางโลกนะหวังแบบทางคือวิธีการแบบทางโลกจะตรงข้ามกับทางธรรมนะทำให้มันง่ายทำให้มันสะดวกสบายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากของเรานะในฐานะที่มาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะแนะนำผู้อื่นต่อไปนะก็อันนี้อยากให้เราดูวิธีการประดับต่างๆทั้งหมดนะโดยสรุปให้นะก็จะมีวิธีการอยู่2ลักษณะอันแรกคือใช้บริกรรมนะภาวนาบ้างนิมิตบ้างอันที่2คือเป็นเรื่องของการใช้โยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอันนี้เราจะได้ยินบ่อยพิจารณาเห็นทุกข์พิจารณากายพิจารณาความเป็นปฏิกูลก็เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการก็เป็นกุศลบายที่นำมาใช้ในการฝึกจิตนั่นแหละนะแล้วก็รูปแบบปฏิบัติเนี่ยก็จะมีทั้งแบบว่าบางคนบางสายก็จะมีขั้นตอนมีสเต็ป1 2 3 4 5แต่ของเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ไม่มีสเต็ปไม่มีขั้นตอนคือปฏิบัติได้ก็ได้ไม่มีว่า1ต้องทำอันนี้2ทำอันนี้3อันนี้คือเป็นปฏิบัติแบบธรรมชาติรู้หลักแล้วไปปฏิบัติเองแต่บางอันจะต้องมีสเต็ปนะขั้นที่1 2 3 4 5แล้วก็การจัดปฏิบัติก็เป็นคอร์สนะปัจจุบันต้องใช้อันนี้สำคัญเลยนะในสายปฏิบัติปัจจุบันมันแทบจะมีน้อยมากที่เราศึกษาแล้วไปปฏิบัติเองพอสภาพแวดล้อมไม่ได้เอื้อเราอยู่บ้านเราเต็มไปด้วยเครื่องดึงอารมณ์ทีวีโทรทัศน์ไลน์วิทยุทุกอย่างดึงอารมณ์เราออกหมดคนสัตว์สิ่งของรอบตัวเราวัตถุรอบตัวเราสวยๆงามๆเยอะมาดึงเราออกหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำให้ใจมันนิ่งอ่ะมันแทบจะไม่มีเลยในที่บ้านของเรานะเพราะฉะนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งก็เลยต้องเปิดสำนักปฏิบัติธรรมเปิดคอร์สปฏิบัติธรรมเปิดเวลาที่พวกเรามาอยู่รวมอยู่กันกับตัวเองเงียบๆสงบปล่อยวางภารกิจไม่ใช้โทรศัพท์มือถือมากไม่พูดคุยเยอะแล้วก็อยู่กับตัวเองเพื่อให้เราได้อารมณ์ของการปฏิบัตินะฮะก็เลยเป็นที่มาของการจัดคอร์สแบบนี้นะก็สรุปว่าคอร์สแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเอาตัวเองเข้ามาในสภาพที่เป็นสัปปายะต่อการปฏิบัติฉะนั้นการที่เรามีเวลาสามารถจัดสรรเข้ามาคอร์สแบบนี้ได้บ่อยๆก็หมายถึงว่าโอกาสที่เราจะพัฒนาด้านการฝึกจิตพัฒนาจิตก็จะมีโอกาสได้มากกว่าที่เราอยู่ที่บ้านของเราแน่นอนนะยกเว้นเราสามารถสร้างที่บ้านให้เป็นเหมือนวัดเป็นเหมือนที่ปฏิบัติคือทุกอย่างมันพร้อมหมดอันนั้นถือว่าสุดยอดนะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีอะไรล่ะงบประมาณมีหลายๆอย่างนะที่มันจะเอื้อได้แบบนั้นทั้งคนที่อยู่รอบตัวเราก็ต้องเข้าใจเราอะถึงจะทำได้แต่ถ้าไม่ได้ก็หาโอกาสมาปฏิบัติบ่อยๆเป็นช่วงๆตามเวลาตามโอกาสนะก็จบการบรรยายของตัวของสมาธิ7นะในวันนี้เท่านี้นะแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของที่ถามเนาะเรื่องงานใช่ไหมวันนี้คุยได้แล้วไม่มีอะไรค้างคาแล้วใช่ไหมฮะว่างานเราทำอะไรคือจริงๆตัวสมาธิจริงๆตัวเนี้ยจริงๆมีเป้าหมายตัวเดียวคือให้เราปฏิบัติแล้วให้ได้ผลคือปฏิบัติจนกระทั่งมั่นใจว่ามันมีผลจากการปฏิบัติอย่างน้อยได้อารมณ์โปร่งเบาสบายนะฮะเราก็สามารถที่จะทำให้ใจอยู่กับการปฏิบัติได้มีเท่านี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยจริงๆแล้วตัวบันทึกผลการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วให้เข้าคอร์สอันนี้ทุกคนก็จริงๆแล้วทำสองอย่างตัวนี้คือคะแนนก็เกือบครบแล้วนะแล้วก็อยากให้ทำอีกตัวนึงคือไอ้สรุปที่บรรยายไปเนี่ยสรุปเพื่อทำความเข้าใจมันอีกรอบหนึ่งว่าเราเข้าใจมันมากขนาดไหนนะฮะแล้วถ้าเป็นไม่ได้อยากจะทำเป็นเอกสารไว้ให้กับรุ่นน้อง
ต่อนะเพราะฉะนั้นงานที่ให้ทำก็คือทำออกมาเป็นเปเปอร์เพื่อจะส่งต่อให้กับรุ่นน้องไม่ออกใช่ไหมฮะนี่คืองานของเรา